จุดเด่นของเราเนี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยบริหารดูให้ทั้งระบบนะคะคือการเป็นแฟรนไชส์ของบ้านรักภาษาเนี่ยค่ะนอกจากที่จะเป็นสถาบันที่สอนภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแล้วเรามีแพ็กเกจการทำงานให้กับคนที่มาลงทุนก็คือเขาไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนที่มีแค่หน้าร้านเขาสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นข้อดีของภาษาก็ได้ค่ะเพราะว่าภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาโลกนะคะเป็นภาษาที่คนเขามีกระแสนิยมที่จะเรียนอยู่แล้วนะคะทั้งในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ในวัยทำงานในองค์กรต่างๆที่ต้องการพัฒนาคนนะคะให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นสามารถที่จะสื่อสารกับชาวโลกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะในโปรดักต์ของเราก็คือภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่นำไป approach กับลูกค้าองค์กรภายนอกได้โรงเรียนภายนอกได้ทำเกี่ยวกับการทัศนศึกษาต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับการเรียนต่อเป็นปลายทางที่ผู้เรียนเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนสวัสดีครับผมชื่อแจ็คหวังครับชื่อครูซุนด้วยครับมาจากไต้หวันเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านรักภาษาครับสวัสดีค่ะชื่อดร.มุครินหวงนะคะ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบ้านรักภาษาแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทบ้านรักภาษาจำกัดหลักๆแล้วเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติสอนให้กับกลุ่มคนทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยนักเรียนแล้วก็วัยผู้ใหญ่ค่ะมีการลงทุนในรูปแบบที่ต่างกัน2รูปแบบเท่านั้นค่ะคือ 1. เป็นรูปแบบที่ทำโรงเรียนครบ3ภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นรูปแบบB นะคะก็คือทำภาษาใดภาษาหนึ่งอาจจะเป็นจีนหรืออังกฤษหรือภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติค่ะเราคัดเลือกในเชิงจิตวิทยาค่ะว่าผู้ลงทุนนั้นน่ะควรที่จะมีความชอบในการพัฒนาการศึกษาแล้วก็อย่างที่สองก็คือต้องชอบเด็กด้วยนะคะเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นนักเรียนตั้งแต่อายุ3ขวบเลยค่ะจนถึงอายุ12อันนี้เป็นช่วงวัยที่เป็นกลุ่มใหญ่